ฮอตไลน์ไทยแลนด์ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว่ Z Edition ใหม่ฟูลเวอร์ชั่นแบบนี้อ่ะชอบมั้ยชอบมั้ยตัวเตี้ยแต่งซิ่งแบบหล่อทำใหม่สิน้องอ่ะชอบมั้ยชอบมั้ยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน UPA บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชนข่าวดีมีให้ดูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผนึกกำลัง3หน่วยงานพันธมิตรกรมประมงกรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตลาดอาหารเกษตรปลอดภัยครบวงจรทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ในนามของศูนย์ AIC กรุงเทพพร้อมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรไทยในนานาชาติค่ะโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่14มกราคม2564ณห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์อาคารสารานิเทศ50ปีทั้ง4หน่วยงานได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตลาดอาหารเกษตรปลอดภัยยกระดับภาคการเกษตรของประเทศไทยผ่านการขับเคลื่อนของศูนย์ AIC กรุงเทพโดยมีนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC Agritech and Innovation Center กรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะศูนย์ AIC กรุงเทพมหานครที่จัดตั้งตลาด KU อาหารปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ 3S Safety SecuritySustainability นโยบายตลาดนำการผลิตนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และนโยบายเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC กรุงเทพมหานครกล่าวถึงศูนย์ AIC กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยการรับรองจากมาตรฐานต่างๆควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดอย่างมีคุณภาพนายมีศักดิ์ภักดีคงอธิบดีกรมประมงกล่าวถึงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยทั้งสินค้าที่มาจากการเพาะเลี้ยงและจากการจับสัตว์น้ำร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวถึงความร่วมมือโดยการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวถึงความพร้อมที่จะพัฒนาการผลิตและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่เพื่อเพิ่มปริมาณประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตพัฒนาคุณภาพผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงการตลาดให้กับสินค้าการเกษตรทั้งนี้จากความร่วมมือดังกล่าวทั้ง4หน่วยงานมีความพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรด้วยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตลาดอาหารปลอดภัยและให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรประเทศไทยต่อไปสำหรับวันนี้ก็เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงแล้วก็กรมปศุสัตว์โดยมีท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีคือท่านอลงกรณ์พลบุตรเนี่ยเป็นสักขีพยานนะครับในการที่จะสร้างแพลตฟอร์มด้านการตลาดสำหรับสินค้าอาหารปลอดภัยนะเป็นตัวนำร่องก่อนด้วยเจตนาที่อยากจะยกระดับสินค้าของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องอาหารว่าอันไหนที่สามารถจะยกระดับให้เป็นสินค้าพรีเมียมเราก็จะเมื่อเป็นพรีเมียมแล้วก็จะยกระดับมาสู่การค้าการขายว่าจะทำระบบการค้าอย่างไรให้ไปสู่ถึงมือผู้บริโภครวมทั้งถึงมือนานาชาตินะทั้งโลกเลยเนี่ยเราจะสร้างแพลตฟอร์มอย่างไรให้สินค้าเหล่านี้ไปถึงระดับชาติและนานาชาติกันนั้นเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและกรมกองต่างๆที่ผมได้กล่าวถึงเบื้องต้นว่าเราจะสัตว์สร้างแพลตฟอร์มนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรดังนั้นเกษตรกรก็อาจจะขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับภาพรวมของตัวเกษตรกรเองและภาพรวมของประเทศมากขึ้นฮอตไลน์